ฮ่าสวัสดีครับหมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้หมีจะมาแนะนำทางเติมเงินกับทางอีลัสติช็อปนะครับเพราะว่าอีลัสติช็อปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นๆของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพิมพ์อีลัสติช็อปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนๆแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคุณบาสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีกับการชานะครับฮะสวัสดีครับหมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในอีเวอร์โซนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้มาแนะนำนะครับคนดีสีสังคมแห่งอีเวอร์โซนะครับก็อันนี้คือคุณน็อกนะอันนี้เราพูดถึงชื่อในเกมนะชื่อคุณน็อกนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยแกชื่ออะไรนี่หมีไม่ได้ถามนะไม่อยากระรับระลวงมากเอาเป็นว่ามีเห็นเขาทำคอนเทนต์เขาน่าสนใจดีก็คือศูนย์ช่วยเหลือเนื่องจากตอนนี้เคลียร์คอนเทนต์ทุกอย่างหมดแล้วเป้าหมายต่อไปคือการขยายขอบเขตการช่วยผู้เล่นอื่นโดยการให้ยืมตัว Origin สำหรับผู้ที่ติดด่านติดหอตัวมีตามรูปครับก็เดี๋ยวมีคนนับก่อนนะ3 4 5 6 7 8ทั้งหมด16ตัว Origin 16ตัวนะเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยว่าคุณน็อกเนี่ยเป็นผู้เล่นต้นๆของคนไทยแน่นอนนะเพราะว่ามีลองยืมเมย์แกมาแล้วลองไปเทสด่าน16ดูกดอันติเมททีเดียวตาย5ตัวเลยครับโอ้โหไม่รู้จะไม่รู้จะพูดเอาง่ายๆนะยืมเมย์ตัวนี้ไปอ่ะด่าน21กระจกมีบอกได้แค่นี้เลยนะก็อันนี้นะครับคืออันนี้ที่คุยกับคุณน้องบอกหมีก็บอกคุณน้องว่าเดี๋ยวนี้คนขายไอดีเยอะมากนะเพราะว่าเป็นผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยคือแบบสายวายมีน้อยที่หมีเห็นก็มีขายบ้างแต่ไม่ได้เยอะคนเนี่ยคนขายเป็นสายฟรีสายเติมน้อยมากกว่าก็คือที่เขาขายกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะติดด่าน15 16เขาเล่นกันไปไม่รอดจริงๆเว้ยคนสายเติมน้อยดวงไม่ดีมีเห็นนะเขาเลิกกันไปเยอะมากเพราะว่าแบบเขาไปด่านต่อไม่ได้อย่างเงี้ยแต่จริงๆนะเกมนี้เราสามารถยืมเพื่อนได้ครับเชื่อมีนะทุกคนเข้าบอร์ดมาก่อนเลยอันดับแรก Everso Thailand TH กลุ่มสำหรับพูดคุยข้อมูลเพื่อนๆ เข้ามากลุ่มนี้ก่อนเลยครับเพื่อนๆพิมพ์ตามที่หมีบอกเลยใน Facebook เลยพอเข้ากลุ่มนี้เพื่อนๆจะเห็นนะมีสุลตานสายวาหลายท่านเนี่ยเขาลงเนี่ยช่วยเหลือผู้เล่นเยอะมากนะแต่ว่าบางท่านเนี่ยคือหมียังไม่ไปขอหมีก็ไม่กล้ามาลงถูกไหมอย่างคุณน็อกเนี่ยคุณน็อกเขาบอกโอเคมากเลยครับคุณหมีโอ้โหผมยินดีช่วยเลยครับแอดมาได้นะแอดหาคุณน็อกได้แต่ว่าคุณน็อกเขาขออย่างนึงว่าให้เพื่อนๆ LB ไปบอกเขาด้วยว่าเฮ้ยวันนี้นะครับผมชื่อนี้นะครับพี่ผมแอดมาเดี๋ยวผมขอยืมตัวนี้นะคือจะยืมตัวไหนก็ได้ใน16ตัวนี้แต่ว่าบอกแกนิดนึงแล้วก็ควรจะ LB บอกแกด้วยไม่งั้นแกจะไม่รู้ชื่อถูกไหมใครทักมาใครเป็นใครยังไม่รู้เลยถูกไหมคือหมีก็เข้าใจแกเพราะว่าหมีก็มีเพื่อนอยู่30คนแล้วก็ทุกวันนี้ยังไม่รู้ใครเป็นใครว่าเวลากูยืมตัวเนี่ยประมาณนี้นะคุณน้องเขาขอแค่นี้คุณน้องเขาแค่แบบเป็นผู้เล่นสายวันท่านนึงที่สำหรับหมีเขาเรียกว่ามีคุณภาพครับในการที่ช่วยเหลือผู้เล่นหมีก็เลยอันนี้คือของหมีเองนะหมีไม่ได้ไปขอใครหรืออะไรใครนะหมีบอกได้เลยว่าคุณน้องก็เป็นผู้เล่นอีเวอร์โซคนดีเด่นแห่งเกมนี้เลยแล้วกันอันนี้มีพูดถึงสำหรับเกมนี้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆผู้เล่นสายวันท่านไหนเนี่ยอยากจะมาหุ้ยเห็นคุณน็อกเขาทำแบบนี้แล้วผมก็แบบไม่รู้จะทำอะไรแล้วว่าผ่านคอนเทนต์ทุกอย่างแล้วว่าแบบเหมือนดีดนิ้วอ่ะน้องเมย์เดินเข้ามากดแอนติเมตตายหมดเลยอะไรประมาณนี้นะมาสามารถติดต่อ L อหลังไมค์มีได้นะบอกมีได้ Facebook มี L Lucky Bear LKB แล้วบอกได้เลยครับแล้วเดี๋ยวมีจะโปรโมทให้เหมือนคุณน็อกอย่างเงี้ยใครอยากจะช่วยสนับสนุนให้เกมเนี่ยอยู่กันยาวๆนานๆคนเล่นเยอะๆเรามาช่วยกันสังคมแบบนี้ได้ครับติดต่อหมีมาหลังไมค์ได้เลยนะแล้วก็บอกหมีได้เลยว่าเฮ้ยอยากจะผมอยากช่วยคนอื่นครับแค่มีจิตใจแค่ใจนายมาแค่นายแค่ใจนายมาให้หมีเนี่ยเดี๋ยวหมีจัดคลิปให้เลยครับเดี๋ยวหมีทำให้ทีละคนเลยหมีจะเรียกว่าคลิปนี้เป็นคล้ายๆเหมือนคนดีสีสังคมแห่งอีเวอร์โซแล้วกันหมีใช้คำนี้แล้วกันอันนี้ก็คือคนแรกคือคุณน็อกถูกไหมท่านต่อไปใครอยากจะมาขึ้นคลิปบอกหมีได้เลยแค่ติดต่อหมีหลังไมค์แล้วบอกหมีได้เลยว่าผมอยากช่วยคุณครับคุณหมีครับบอกหมีแค่นี้พอเดี๋ยวหมีจัดเต็มให้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงอย่างนี้ให้เพราะว่ามีผู้เล่นใหม่เนี่ยสายฟรีสายเติมน้อยบางคนก็ไม่ได้เข้าบอร์ดนะอันนี้หมีพูดจริงๆมีคนเล่นใหม่เยอะมากที่เขา LB มาหาหมีอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าบอร์ดนะเขาเล่น Facebook บางคนก็ YouTube บางคนไม่ได้ Facebook มา YouTube ก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์อย่างเงี้ยผู้เล่นใหม่ถามหมีเยอะมากเพราะนั้นหมีจะขอแนะนำว่าเราควรที่ถ้ามันเล่นไม่ไหวจริงๆนะวิอย่าไปฝืนตัวเองวิเดี๋ยวมันจะเซ็งเอาถูกไหมพอเราเซ็งมากๆเราก็อยากเลิกพอเลิกเสร็จแล้วเราก็ไปลงขายดีทีนี้ผู้เล่นสายพีสายเติมน้อยก็ค่อยๆไปทีเรื่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปจนเลิกหมดถูกไหมคนมันก็จะเหลือน้อยท
ที่ทำแบบนี้คืออยากช่วยผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยให้เล่นกันเยอะๆครับผมไม่อยากให้เลิกกันไปไหนนะก็อันนี้คือคุณน้องเขาก็คิดเหมือนหมีเหมือนกันก็เขาทำถูกแต่ว่าจะแอดมาลักกี้แบร์ก็ได้แต่หมีแค่เจ็ดเลเวล260เองนะคือหมีไม่ได้สายเติมเยอะหมีเอาแค่เล่นทำคอนเทนต์ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้สำหรับหมีคือครูแล้วสำหรับหมีนะเพราะว่าตอนนี้หมีทำ6เกมหมีไม่สามารถลงได้ทุกเกมนะบางเกมที่หมีเล่นจริงจังก็จะลงหนักเกมนี้มันเป็นเกมแบบมันก็เล่นจริงจังอะแหละเพียงแต่ว่ามันก็แบบชิวๆได้ไงมันไม่ได้มีฆ่ากันไม่ได้มีจับสดไม่ได้มีอะไรใช่ป่ะไม่ได้เกมมันไม่ได้เน้นสงครามอ่ะเกมมันเล่นแบบผ่านด่านแบบชิวๆมามุ้งมิ้งกันอะไรประมาณนี้นะก็อย่างที่บอกครับพอแอดเข้ามาเนี่ยใน Everzone Thailand TH กลุ่มสำหรับพูดคุยเนี่ยพอเข้ามาเสร็จเนี่ยเลื่อนลงมาคุณน้องเนี่ยจะเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะแต่อ่านว่าอะไรหมีไม่รู้แต่ว่าเป็นรูปแมวอ่ะเดี๋ยวหมีแปะให้ดูนะครับก็เอาเป็นว่านะตามนี้เลยคือเพื่อนๆสามารถที่จะแอดคุณน้องมาได้เลยนะแต่อย่าลืมเข้าบอร์ดนะถ้าไม่เข้าบอร์ดจะไม่เจอแกถูกไหมแล้วก็แค่นี้ครับแอดมาเสร็จแล้วก็บอกแกบอกให้ผมชื่อนี้ครับพี่ผมอยากยืมตัวนี้อะไรก็ว่าไปก็คุยกับแกดีๆไม่ใช่ไปด่าแกไปกัดแกอย่าหาทำนะก็อันนี้พูดถึงผู้เล่นสายวันท่านอื่นถ้าอยากมาร่วมโครงการอีเวอร์โซคนดีสีคนดีสีสังคมแบบคุณน็อตก็ติดต่อมีหลังไมค์มาได้เลยนะยินดีต้อนรับทุกคนได้เลยนะครับบอกชื่อมาเลยผมชื่อนี้ครับแล้วก็นี่ครับมีครับผมอยากช่วยเหลือคนครับแค่เรามีน้ำใจเดี๋ยวมีจัดให้เลยมีชอบคนมีน้ำใจครับคนชอบช่วยเหลือคนแบบนี้เราต้องสนับสนุนพวกเขาถูกไหมคนดีสีสังคมแห่งอีเวอร์โซคนแรกเลยนะครับคุณน็อตเบ้งเบ้งเบ้งเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะมาเป็นผู้เล่นสายวันไม่ต้องผู้เล่นสายวันหรอกแค่ใจก็พอครับใครก็ได้ติดต่อมาได้เลยอ่ะแต่ว่าตัวละครก็ควรจะอย่างต่ำต้อง270-280นะเพราะว่าเกิดมีมาโปรโมทขึ้นมาเขายืมตัวคุณแล้วเขาเอาไปไม่ผ่านเดี๋ยวกูจะโดนด่าไม่ใช่อะไรหรอกนั่นแหละเอาเป็นว่าหมีไม่ได้สนหรอกเลเวลอะไรก็ได้270ขึ้นไปอ่ะขอแค่270ขึ้นไปก็จริงๆ300ก็ดีเพราะว่ามันใช้แล้วผ่านด่านชัวร์ไงเดี๋ยวเขายืมแล้วไม่ผ่านด่าใช่ไหมล่ะเอาไว้อย่างที่บอกครับอยากช่วยเหลือแค่มีใจครับซิปมาได้เลยใน Facebook บอกหมีได้เลยครับเดี๋ยวหมีทำคลิปให้เลยต่อไปจะเป็นใครเดี๋ยวเรามาดูกันคนดี4สังคมแห่ง Everzone คนแรกคือคุณน็อกแน่ๆๆต่อไปจะเป็นคุณท่านไหนมาติดต่อหลังไมค์ได้บอกได้นะครับเดี๋ยวหมีจัดให้เลยนะทำเนี่ยๆเพื่อนๆทำเลยในกลุ่มบอร์ดอ่ะผมอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ครับลงมาเลยครับเรามีออริจินอะไรลงมาโชว์ให้ดูเลยเสร็จแล้วเนี่ยติดต่อหลังไมค์เดี๋ยวหมีถ่ายเห็นป่ะกระทู้ให้เลยแล้วก็ลงให้เลยครับจะได้โปรโมทคนใน YouTube เพราะว่าบางคนใน YouTube เนี่ยเขาไม่ได้เล่นในบอร์ดเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาติดไม่ผ่านด่านเยอะมากนะที่มีเห็นอะบางคนยังไม่รู้เลยว่ามันสามารถรีเลเวลเนี่ยไปลงตัวเดียวได้นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะก็ถ้าใครวิธีรีเลเวลนะครับก็คือสมมติเพื่อนๆมี5ตัวละคร6ตัวละคร7ตัวละครใช่ป่ะให้เพื่อนๆกดรีเลเวลทุกตัวให้หมดเลยครับแล้วก็ไปลงเลเวลตัวที่เราทำออริจินตัวไหนอะไปดาวไกลที่สุดอัดตัวนั้นไปเลยครับอัดตัวนั้นรวมของทรัพยากรลงตัวเดียวถ้าเกิดเพื่อนๆปลดออริจิน1ตัวเนี่ยมันจะปลดแคมเลเวล5นะถ้าเพื่อนๆปลดเยอะแบบคุณน็อกอย่างเงี้ยทั้งหมด16ตัวก็จะไปถึงได้ทั้งหมดคือเลเวล320นะครับประมาณนี้นะแต่ของมีก็ได้อยู่ประมาณ260นะเพราะว่ามีปลดหมดไม่เยอะมากก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ทราบนะพอรีเลเวลเสร็จเพื่อนๆก็อย่าลืมไปตั้งด้วยนะครับไปตั้งเป็นเพื่อนจะได้ให้เพื่อนๆคนอื่นเขายืมด้วยนะครับแล้วก็เวลามันคิดตอน7โมงเช้าเพื่อนๆสามารถรีตอนเวลาไหนก็ได้แล้วก็ทิ้งตัวไว้พอถึงเวลา7โมงเช้าของพรุ่งนี้เสร็จเนี่ยมันก็จะล็อกตัวละครเราเลยครับตัวที่เราลงไปเป็นตัวล่าสุดนะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับผมแล้วเจอกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับท็อปโดเลนนะครับเดี๋ยวมีขอพูดนิดนึงนะคุณอันดับแรกนะครับคุณคูเปอร์ 20,000 บาทคุณซาคิ 6,000 บาทคุณนัว 2,000 บาทคุณอาคาน่าเวิร์น 2,000 บาทคุณพลอย 1,000 บาทคุณเอเคแซด 1,000 บาทนะครับเผื่อสุลต่านหรือวานท่านไหนอยากจะมาสนับสนุนช่องมีลัคกี้แบร์มีจะปูพรมให้ตั้งแต่หน้าบ้านยันบ้านหมีได้เลยนะมาบอกได้ครับแล้วก็อยากได้ชื่ออะไรเนี่ยบอกได้มีลงทุกเกมนะตอนนี้ทำทั้งหมด6เกมนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอยากจะลงชื่อแบบเท่ๆเด่นๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะเป็นที่รู้จักของในวงการ6เกมทันทีเลยเพราะเดี๋ยวมีจะโปรโมทให้ด้วยนะครับเพื่อสู้รัฐบาลท่านไหนอยากจะมาสนับสนุนช่องลัคกี้แบร์ช่องทางนี้ได้เลยครับปิ้งปิ้งปิ้งแล้วก็อย่าลืมโครงการคนดีสีสังคมแห่งอีเวอร์โซด้วยนะครับก็ท่านใดอยากจะมาติดต่อเป็นอันดับคนที่2คนที่3คนที่4บอกได้เลยนะเดี๋ยวมีจะทำคลิปแยกให้เลย อย่างครั้งนี้ก็เป็นของคุณน็อกเลยคุณน็อกก็จะช่วยเหลือก็สามารถแอดไปหาแค่ได้แต่ว่าอย่าลืมนะ
มาทักแกใน LB ก่อนจะได้เขาจะได้รู้ว่าคุณเป็นใครถูกไหมไม่ใช่แอดกันมา30คนแม่งเป็นใครก็ไม่รู้ใช่ป่ะล่ะต้อง LB มาบอกถูกไหมครับ LB มาบอกเฮ้ยผมคนนี้ครับพี่น้องครับผมขอความเมตตาพี่นะครับประมาณนี้นะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับผม